จะพัฒนาเท่าไหร่ถึงคาดการณ์ว่าแม้จะเพิ่มรันเวย์ให้จะเพิ่มหลุมจอดหรือเพิ่มเทอร์มินอลก็จะไม่สามารถรองรับสิ่งที่เรียกว่าดีมานด์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินในเชิงธุรกิจที่เป็น private jet ซึ่งปีหนึ่ง 2,000 กว่าลำมาลงที่ประเทศไทยแล้วก็นำเงินมาชักจับจ่ายใช้สอยมันมากกว่านักท่องเที่ยวปกติหรือนักลงทุนระดับสูงที่มีเงินเยอะๆนะครับเราไม่สามารถบริการเขาได้ก็ทางกรมก็มีแนวทางมีแนวคิดว่าน่าจะเพิ่มสนามบินแห่งใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งสนามบินเมื่อไปดูทางด้านตะวันออกเราก็มีของปูตะเภาอยู่แล้วดูทางด้านรอบๆกรุงเทพมันก็ไม่เหมาะสมก็ดูทางด้านตะวันตกเมื่อไปดูด้านตะวันตกก็ปรากฏว่ามันมีแหล่งที่น่าจะพัฒนาได้นั่นคือหนึ่งอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์ที่กำลังก่อสร้างจากบางใหญ่ไปกาญจนบุรีไปเชื่อมโยงกับถวายและมีความเชื่อมโยงกับการขนส่งทางรางนั่นคือที่รถไฟสายใต้ไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือรถไฟความเร็วสูงและที่สำคัญที่นั่นก็น่าจะพัฒนาได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จ้างสำรวจศึกษาความเป็นไปได้ผลกระทบ EIA ทั้งหมดก็พัฒนามาเรื่อยๆซึ่งคาดว่าถ้าไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาปี69ก็สามารถที่จะก่อสร้างได้แล้วก็ก่อสร้างได้ประมาณสัก3ปีก็เปิดใช้ได้69จาก62ถึง69ก็ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนับจากวันนี้นะคาดการพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบแสดงว่าพื้นที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจุดอย่างนี้ครับเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็อยู่ที่การดำเนินการของกรมที่เป็นฝ่ายวิชาการดำเนินการอยู่ฝ่ายการเมืองจริงแต่ให้นโยบายไปความยอมรับของประชาชนเป็นยังไงบ้างก็ประชาชนที่มีผลกระทบท่านก็มาร้องต่อผมอยู่ว่าท่านไม่ต้องการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการพัฒนาทุกอย่างเราต้องทำความเข้าใจและถ้าจะพัฒนาจริงๆต้องเยียวยาให้พี่น้องถึงพอใจแต่ผลกระทบทางด้านจิตใจจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการพัฒนาทุกที่นะครับต้องมีผลกระทบแต่เราต้องเข้าใจเขาและต้องเยียวยาให้เขามีความสบายใจอย่างน้อยไปในระดับหนึ่งด้วยสรุปหรือยังคะต้องเว้นคืนเท่าไหร่แล้วก็